เอ้าคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของแม่ยายนะฮะคว้ามีดทำครัวแทงเขยดับครับเรื่องเกิดที่นนทบุรีนะฮะเอาลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับเมื่อเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาครับที่บ้านทาวน์โฮม2ชั้นครับแถวบางกลวยจังหวัดนนทบุรีตำรวจที่สภ.บางกลวยนะครับเขาเข้าไปตรวจสอบพบศพของนายวรากรครับอายุ37ปีวรากรนี่นอนหงายจมกองเลือดอยู่นะครับอยู่ที่ชั้น1ของบ้านนะครับมีบาดแผลครับถูกแทงที่หน้าอกด้านซ้ายแล้วก็บริเวณที่มือด้านขวาด้วยคนก่อเหตุครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นแม่ยายของผู้ตายเนี่ยแหละครับชื่อว่านางสาวอนันต์ครับอายุ54ปีซึ่งแม่ยายเนี่ยก็ยืนรอมอบตัวอยู่ที่หน้าบ้านนะครับตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักคือเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของเมียผู้ตายครับชื่อว่าเก๋กัญญากรครับอายุ39ปีเก๋เนี่ยก็เล่าให้ฟังครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนเองกับสามีไปนั่งดื่มเหล้าสังสรรค์กับรุ่นพี่พอกลับเข้ามาที่บ้านตัวเก๋บอกเก๋เนี่ยขึ้นไปอาบน้ำที่ชั้น2จากนั้นก็โทรเรียกสามีให้ขึ้นบ้านแต่โทรเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ติดเลยเดินมาด้านล่างเห็นสามีวิดีโอคอลกับผู้หญิงตนเองเนี่ยจึงไปบอกกับผู้หญิงคนนั้นบอกว่าอย่ามายุ่งกับผัวกูมายุ่งกับผัวกูทำไมหลังจากนั้นแย่งโทรศัพท์กันกับสามีหลังจากนั้นแม่ของเธอครับเข้ามาช่วยห้ามจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเร็วมากไม่รู้เหมือนกันว่าแม่เนี่ยถือมีดมาตอนไหนแล้วสามีเนี่ยโดนแม่เนี่ยแทงจนเสียชีวิตนะครับตอนนี้เก๋บอกเก๋ยังทำใจไม่ได้ตนกับสามีเนี่ยคบหากันมา20ปีมีลูกสาวด้วยกัน1คนบ้านหลังนี้นี่อยู่รวมกันทั้งหมด4คนครับก็คือวรากรผู้ตายมีเก๋มีลูกสาวนะฮะแล้วก็ยังมีแม่ของเก๋ซึ่งแม่ของเก๋นะฮะกับสามีเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันมาหลายปีแล้วแม่ก็อึดอัดใจเพราะสามีเนี่ยชอบด่าหยาบคายตลอดเวลาแถมชอบกินเหล้าติดเหล้าซึ่งเธอเองเนี่ยนะฮะถือเป็นเสาหลักของบ้านมีอาชีพเป็นเซลล์ขายรถครับทำงานหาเงินเพียงคนเดียวส่วนสามีเพิ่งจะลาออกจากงานได้แค่2วันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกสาวก็เห็นแล้วก็รับรู้ทุกอย่างด้วยโถดูนะอ่ะลองฟังเสียงเมียผู้ตายครับเราออกไปข้างนอกกันมากลับมาเรากลับมาเห็นเขาเราก็ว่าทำไมเขาไม่เลิกนิสัยแบบนี้เราก็มองเขาลาออกจากงานเขาตกงานแล้วทำไมไม่ตั้งหลักทำไมยังมานั่งคุยวิดีโอคอลคุยผู้หญิงแล้วใครแย่งโทรศัพท์มาถ้าเขาแย่งโทรศัพท์มาเลยทะเลาะกันแต่ไม่มีอาวุธแต่แม่เรากับเขาอ่ะทะเลาะกันมาหลายปีแล้วจะฆ่ากันหลายปีแล้วแล้วเราพยายามจะแยกแม่แยกเขาแล้วเขาก็อึดอัดใจมานานเลยที่ถูกเด็กมันด่าทุกวันทำใจไม่ได้ทุกอย่างมันไวมากมันมาจากข้างหลังไวมากทุกอย่างไวมากลูกสาวกับเราอยู่ด้วยกันแต่ว่าเราไม่รู้ว่ายายลงมาไวมากทุกอย่างมันไวมากหมดเลยขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตแม่แตนอายุ60ปีบอกว่าคือหลังจากที่มาเห็นแล้วแม่เป็นลมช็อกเลยอะค่ะบอกว่าลูกชายกับลูกสะใภ้คบกันมานานไม่เคยรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันรู้แต่ว่าแม่ยายดุมากตนเองไม่ค่อยได้เข้ามาที่บ้านหลังนี้ขนาดหลานป่วยอยากจะเอายามาให้หลานลูกชายยังบอกว่าไปเจอกันข้างนอกดีกว่าแม่เขามีเรื่องกันมานานหรือยังคะแม่รู้ไหมคะว่าเขามีปัญหาอะไรกันนะคะแม่ไม่รู้ลูกชายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังสักทีแล้วแม่เคยมาที่บ้านหลังนี้ไหมคะลูกชายบอกไม่ต้องเข้าบ้านหรอกแม่ไปเจอข้างนอกแม่เอาเงินมาให้หลานกับแม่รู้ว่าแม่ยายมันถูกบอกว่าแม่ก็เกลียดแม่ยายเงินไม่ต้องเข้าไปหรอกคือไม่เข้าก็ไม่เข้าลูกแล้วอันนี้ใครโทรไปแจ้งแม่คะตัวยี่นี่เลยตัวลูกสะใภ้ทางด้านพ่อของผู้เสียชีวิตพ่อณรงค์วัย61ปีบอกว่าลูกชายมีเรื่องเยอะทั้งเรื่องผู้หญิงติดพนันออนไลน์หนี้ก็เยอะพ่อก็เสียไปกับเขาเยอะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวทำงานขับรถส่งแก๊สส่วนใหญ่จะนั่งไปกับลูกน้องตัวลูกเป็นผู้จัดการร้านพ่อคิดว่าปัญหาน่าจะมาจากเรื่องหนี้สินเพราะว่าเขาก็มาเอาเงินจากพ่อไปเหมือนกันแล้วก็ไปเอาเงินจากแฟนเขาไปอีกรวมๆน่าจะเป็นล้านส่วนหลานพ่ออยากรับไปอยู่ด้วยแต่ไม่รู้ว่าหลานจะไปไหมตอนนี้ลูกพ่อก็ไม่อยู่แล้วขณะที่ทางนางสาวอนันต์นะคะซึ่งเป็นคนก่อเหตุหลังถูกตำรวจควบคุมตัวก็ส่งไปทำแผลที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นพาไปสอบปากคำที่สภ.บางกรวยเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายขณะที่ทางคนก่อเหตุก็ยังไม่ตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวนะคะมีบรรยากาศในช่วงนี้ค่ะก่อนหน้านี้เคยทะเลาะเคยมีเรื่องกันมาก่อนไหมคะก่อนหน้านี้หรือว่าเราไม่พอใจอะไรหรือว่าเข้าไป
่วยลูกสาวหรือยังไงบ้างไหมคะมีเหตุทะเลาะอะไรกันหรอคะทางแม่ไม่ตอบอะไรนะคะเดินขึ้นรถค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็จากนี้ก็คงต้องดูแลสภาพจิตใจของหลานสาวหลานอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุด้วยครับโอเคครับก็แหมเป็นเหตุสงสารเด็กอ่ะใช่ค่ะ